สมชัยชี้คดีพิธาหนักกว่าเดิมคณะกรรมการการเลือกตั้งปัดตกคำร้องแต่รับเป็นเจ้าภาพเองลุยเอาผิดมาตรา151เมื่อวันที่9มิถุนายนนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการไต่สวนตามม.4และม.151มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งรู้ว่าไม่มีสิทธิแต่ยังฝืนลงเลือกตั้งโดยในเนื้อหาดังต่อไปนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับคำร้องหุ้นสื่อของ3นักร้องแต่รับไว้เองในฐานะความปรากฏเพื่อดำเนินคดีตามมาตรา151ของพ.ร.ป.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1ไม่รับคำร้องของผู้ร้องแต่รับเป็นความปรากฏแปลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งรับเป็นเจ้าภาพเอง2ดำเนินคดีอาญามาตรา151คือหากคณะกรรมการการเลือกตั้งพบว่าพิธาสมัครโดยขาดคุณสมบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งความดำเนินคดีผ่านตำรวจอัยการไปศาลอาญาได้เลยไม่ต้องพึ่งศาลรัฐธรรมนูญโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึงบาทตัดสิทธิการเมือง20ปี3การร้องคดีถือหุ้นสื่อยังร้องได้หลังมีการรับรองส.ส.แล้วตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญโดยส.ส. 50 คนหรือส.ว. 25 คนหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องเองในฐานะความปรากฏเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนการเป็นส.ส.และตัดการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกรอบสี่สรุปหนักกว่าเดิมครับไทยแดน